เราเริ่มต้นกันวันนี้คดีของน้องแตงโมครับและดูเหมือนกับวันนี้น่าจะมีเรื่องหนึ่งที่น่าจะชัดที่สุดก็คือการเตรียมออกหมายจับนะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมฮะทำไมอยู่ๆตอนเนี้ยถ้าเราย้อนคดีนี้กลับไปเนี่ยนะครับก็คือคนโดนออกหมายจับก็มีคุณปอกับคุณโรเบิร์ตซึ่งสุดท้ายเจ้าตัวเนี่ยมอบตัวแล้วก็ประกันตัวออกไปจนก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ติดตามอมรินทร์ทีวีและถ้าย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆใน YouTube ของทุบโต๊ะข่าวก็ได้เนี่ยนะมันก็จะมีสิ่งที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปทดสอบหลายเรื่องแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีหมายจับนะฮะเรื่องนี้ตำรวจเขาคงไม่พูดและผมก็เชื่อว่าทั้งหมดบนเรือจะไม่มีใครหนีด้วยเพราะถ้าหมายจับที่กำลังจะออกก็เชื่อว่าคนคนนี้เขาก็ต้องมามอบตัวคงจะเอ่ยชื่อเขาไม่ได้เพราะรอตำรวจแถลงแต่ว่าล่าสุดวันนี้อดีตตำรวจมือปราบผู้การแต้มเป็นคนพูดเรื่องนี้แหละครับคุณผู้ชมครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยเนี่ยนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าจะไม่ขอบอกว่าใครกำลังจะถูกออกหมายจับแต่ถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมฮะคดีนี้ก็อย่างที่ทราบมันมีความคืบหน้าโดยตลอดเนี่ยนะฮะแล้วถ้าใครจำกันได้อีกขอเปิดภาพตอนที่นักข่าวอมรินทร์ทีวีไปทดสอบเรื่องของการนั่งเรือนอนเรือหน่อยก็ได้เดี๋ยวให้มาประกอบกับข่าวนี้หน่อยคือผู้การแต้มบอกเอาจริงนะคนที่กำลังจะถูกออกหมายจับเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาไปสอบพยานแวดล้อมแล้วมันก็น่าจะตรงกันเพราะก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่ามีบางคนยังให้การไม่ตรงกับความเป็นจริงคือเหมือนกับเพื่อนพูดอย่างเขาพูดอีกอย่างหนึ่งผู้การแต้มก็เลยบอกนี่นะครับว่าพฤติกรรมของคนคนนี้ที่กำลังจะถูกออกหมายจับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประมาทเนี่ยนะฮะตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานเนี่ยนะครับและที่สำคัญก็คือภาพที่ตำรวจเขาจำลองเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดจะเป็นองค์ประกอบเพราะตำรวจเองเนี่ยก็ต้องการดูเหมือนกันว่าพฤติกรรมของคนบนเรือไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งต่างๆเนี่ยนะฮะที่เราเคยนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะฮะตำรวจเขาจะเอาตรงนี้แหละฮะไปเทียบกับคำให้การว่าตอนที่เขาไปสอบแต่ละคนมาเนี่ยนะครับผู้ชมฮะให้การตรงกันหรือไม่ที่น่าสนใจก็คือว่าตำรวจเองเนี่ยเขาจะเอาการจำลองของตำรวจประกอบกับผลนิติวิทยาศาสตร์สุดท้ายหมายจับจะไปออกกับคนที่ร่วมกันประมาททำให้น้องแตงโมเสียชีวิตบุคคลที่จะโดนออกหมายจับผมจะไม่ขอเอ่ยชื่อแต่เขาจะมีความเกี่ยวข้องและเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับแตงโมสังคมขอให้เอาไปพิจารณาและวิเคราะห์คำพูดของบุคคลบนเรือเองวันนี้เราถามผู้การแต้มอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยหมายจับจะมาเมื่อไหร่ยังยืนยันวันเวลาไม่ได้รอผลนิติวิทยาศาสตร์และผลจำลองคือคุณผู้ชมคงจำได้นะฮะล่าสุดอ่ะถ้าไม่ต้องอ้อมค้อมตำรวจจำลองลักษณะการนอนของแซนแล้วขอเปิดที่อมรินทร์เคยจำลองหน่อยฮะเปิดขึ้นมาเลยทีมงานคือเราไม่ได้ฟันธงแต่ว่าทางด้านผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยลองไปนอนหลังเรือนั่นก็คือน้องป๊อกแป๊กคุณผู้ชมลองไปเปิดย้อนหลังข่าวเราลองทำเรือกระตุกแล้วความเร็วของเรือเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก็มีบางอย่างซึ่งมันไม่น่าจะเป็นจริงส่วนหมายจับเกิดขึ้นแน่ๆใครให้สังคมไปคิดเอาฟังเสียงผู้การแต้มฮะมันก็เป็นความหมายจับที่เกี่ยวกับเรื่องประมาทนั่นแหละแต่คนที่จะทำนะถ้าจะออกหมายจับผมว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดน้องแตงโมมากที่สุดในก่อนที่จะตกน้ำซึ่งมันมีอาจจะมีพฤติกรรมอะไรให้เห็นว่าคุณประมาทด้วยการสอบปากคำคุณให้การไม่ตรงกับหลักฐานคุณให้การไม่ตรงกันหรือคุณให้การที่คุณตอนแรกคุณให้การคุณอาจจะคิดว่าไม่เจตนาเป็นความผิดแต่จริงๆการที่พูดของคุณนั่นคือความผิดก็ได้เข้าใจไหมมันก็อาจจะเป็นตัวนั้นก็ได้ตอนนี้หลังจากประมาทแล้วการที่คุณวนหาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจิตใจเป็นเรื่องการแสดงให้เห็นให้ศาลเห็นว่าไอ้การตกครั้งนี้เนี่ยเมื่อเขาไม่เจตนาแล้วเขายังทำการหาช่วยเหลือได้อีกก็จะได้บ่งบอกให้เห็นว่าเขาไม่มีเจตนาฆ่าไม่มีการวางแผนฆ่าแต่เมื่อประมาทหรือทำพัดตกไปแล้วเขายังวนหาช่วยเหลืออีกแต่การช่วยเหลือจะประสบไม่สำเร็จยังไงเนี่ยศาลก็เป็นคนพิจารณาว่าการช่วยเหลือเนี่ยอย่างเช่นคุณช่วยวนหาจน
ป็นชั่วโมง2ชั่วโมงบริเวณอย่างนั้นเนี่ยซึ่ง GPS มันจับได้อย่างเนี้ยศาลก็อาจจะพิจารณาโอ้โหเขาก็หากันเต็มที่แล้วอ่ะใช่ไหมศาลก็จะพิจารณาได้วันนี้ถ้าเปิดภาพตอนตำรวจจำลองคู่ขนานขึ้นมาหน่อยผู้การแต้มพูดน่าคิดนะฮะและผมเชื่อว่าคนเป็นตำรวจต้องมีลูกน้องอ่ะอันนี้พูดเองก็ได้เขาก็คงต้องมีข้อมูลแล้วว่าใครจะโดนหมายจับแต่ผู้การแต้มพูดไว้ติ่งหนึ่งให้คิดดูดีๆนะฮะเขาอาจไม่ได้มีเจตนาที่จะฆาตกรรมเพราะว่าเขาวนเรือหาน่าคิดนะฮะขณะที่วันนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าจะต้องโดนแน่ๆละ1คนหลังจากนี้คุณผู้ชมฮะกลับมาตรงนี้ฮะถามว่าแล้วตำรวจเขาจะเอาหลักฐานชิ้นไหนในการที่จะสรุปเรื่องของน้องแตงโมมีรายงานข่าวมาว่าขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาหลักฐานชิ้นหนึ่งไปขอให้ผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายช่วยพินิจพิเคราะห์หน่อยคุณผู้ชมฮะหลักฐานชิ้นนี้ตำรวจเองเนี่ยเขามีเทคโนโลยีซึ่งเขาเชื่อว่าเขาจะตอบสังคมได้เราเองเนี่ยคืออมรินทร์ทีวีเนี่ยเราคงไม่ได้มีเทคโนโลยีสู้กับทางตำรวจเขาแต่ผมขอเปิดภาพสำคัญตรงนี้หน่อยนะฮะกปภ.ฮะทีมงานเปิดภาพกปภ.ขึ้นมาล่าสุดมีรายงานว่าเองเนี่ยเขาจะใช้เทคนิคพิเศษครับคุณผู้ชมฮะในการขยายภาพนี้และถ้าคุณผู้ชมจำได้ตรงกปภ.ถือว่าเป็นจุดช่วง 4:32 ถ้าใครจำได้นะฮะจุดนี้ที่ตำรวจบอกว่ามันเป็นจุดซึ่งน้องตกน้ำและถ้าฟังจากผู้การแต้มเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นฆาตกรรมการตกน้ำของน้องมีรายงานแจ้งมาว่าตำรวจเขาใช้เทคนิคในการดูภาพหรือเขาอาจจะมีมุมอื่นอีกก็ได้อ่ะแต่อมรินทร์อาจจะไม่ได้ก็ได้คุณผู้ชมครับภาพนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงขอเปิดให้ดูนะฮะเราเคยนำเสนอเรื่องนี้กันมาแล้วตรงจุดนี้ผู้รู้เนี่ยวิเคราะห์ว่ามันเป็นสิ่งที่ทางตำรวจเขาเชื่อน้องแตงโมหรือไม่เดินจากหน้าเรือและไปหลังเรือหลังจากนั้นเมื่อน้องเดินจากหน้าไปหลังจึงเกิดการตกน้ำเกิดขึ้นอมรินทร์ทีวีเราลองซูมภาพนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะขอดูแบบชัดๆหน่อยว่าเราเห็นอะไรไหมนี่ฮะเปิดเต็มจอเลยครับทีมงานเปิดเต็มจอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือแค่ภาพเหมือนกับเงาหรือบางคนอาจจะมองว่าเหมือนลักษณะวัตถุก็คือคนใช่ไหมเหมือนกับล่วงลงไปตรงพื้นผิวน้ำเดี๋ยวดูนะฮะซึ่งในจุดนี้แหละที่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเขามีเทคนิคเห็นว่าหัวเรือมีการเดินแล้วไปท้ายเรือแล้วก็มีการตกน้ำเกิดขึ้นส่วนที่ว่าจะใช่อย่างที่อมรินทร์ทีวีกำลังให้ดูไหมผมขอไม่ฟันธงแค่เล่าสู่กันฟังแต่เรื่องหมายจับยังไงชัดเจนแน่นอนล่าสุดเมื่อตรงนี้จะเป็นตัวแปรของคดีก่อนที่จะมีการแถลงคุณผู้ชมฮะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์วันนี้เปิดข้อมูลอันนึงน่าสนใจเมื่อคดีใกล้จะถึงบทสรุปขอให้ดูข้อความคุณอัจฉริยะหรือลุงอัดหน่อยนะฮะแบบเต็มจอฮะคุณผู้ชมฮะเมื่อตำรวจจะขยายภาพกฟผ.แล้วอาจจะเอาตรงนี้มาตอบสังคมลุงอัดเขียนว่าอะไรเปิดข้อมูลลุงอัดเลยฮะอย่างเร่งด่วนฮะล่าสุดลุงอัดเขียนข้อความบอกว่า2เมษาผมจะนำหลักฐานพร้อมพยานเข้าร้องทุกข์ครับเปิดเต็มจอเลยฮะแล้วจะกล่าวโทษดำเนินคดีอาญาแซนกระติกแล้วก็จ๊อบในการให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานหลังจากพบหลักฐานสำคัญยืนยันว่าแซนไม่ได้นอนท้ายเรือคำนี้แหละฮะแล้วถ้าเปิดภาพที่อมรินทร์น้องป๊อกแป๊กเคยไปทดสอบเหมือนจริงคู่ขนานกับข้อมูลลุงอัดหน่อยลุงอัดกำลังจะบอกว่าเมื่อมันมีหลักฐานแล้วว่าแซนไม่ได้นอนท้ายเรือและแตงโมไม่ได้จับขาแซนอันเป็นความเท็จทั้งสิ้นโดยมีคลิปและพยานผู้เชี่ยวชาญยืนยันและมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันอีกด้วยคุณผู้ชมฮะข้อมูลของลุงอัดเนี่ยที่เขียนเอาไว้เนี่ยนะครับคำถามก็คือว่าอะไรที่ทำให้เชื่อว่าแซนไม่ได้นอนท้ายเรือเราไม่รู้แต่อมรินทร์เคยทดลองคุณผู้ชมดูข่าวย้อนหลังได้ย้ำนะฮะนอนไม่ได้ถ้าเล่นมือถืออันนี้ไม่ได้ไปกล่าวหาใครนะเราเอาของเรานะแล้วไม่ได้เกี่ยวกับคดีนะอมรินทร์คือการทดสอบครั้งแรกเลยเหมือนจริงมันเล่นมือถือไม่ได้ฮะ
พราะตอนที่น้องปักปักทดสอบเนี่ยถ้าเล่นมือถือแล้วเรือกระตุกตามที่สปีดเรือมันขึ้นปักปักจะต้องล่วงแต่ว่าเราให้ทีมงานกระตุกข้างหลังเอาไว้คุณผู้ชมฮะแล้วตูดเรือมันจะเหินลุงอาจบอกว่ามีหลักฐานว่าน้องแตงโมไม่ได้ฉี่เราก็ไม่รู้ว่าจากการทดสอบของอมรินทร์ด้วยไหมถ้าตูดเรือมันจมน้ำตอนที่เรือเร่งสปีดใครมันจะไปนั่งยองๆฉี่นึกออกใช่ไหมฮะเอาแหละลุงอาจบอกว่าทั้งหมดนี้จะไปเอาผิดฮะแก๊งบนเรือเพิ่มเติมน่าสนใจก็คือว่าตำรวจเขาเชื่อว่ามีคนเดินจากหัวเรือไปท้ายเรือแต่ขณะเดียวกันมันมีภาพที่ลุงอัดวันนี้เอามาลงเอาไว้มันเป็นฝั่งตรงข้ามกฟผ.เป็นกล้องเอกชนเปิดภาพนี้ขึ้นมาฮะและเดี๋ยวจะบอกว่ามันจะสัมพันธ์กันยังไงนะฮะกล้องฝั่งตรงข้ามของกฟผ.จุดนี้จะเห็นอะไรไอ้เขาเห็นเงาอยู่ที่บริเวณหัวเรือฮะซึ่งจุดนี้เนี่ยลุงอัดเองพยายามจะบอกว่ามันไม่ได้มีการตกที่ท้ายเรือไม่ได้มีการเดินไปจับขาไม่ได้มีการเดินไปฉี่และภาพนี้จะมายืนยันว่ามันมีการยืนอยู่ที่หัวเรือบางส่วนสงสัยว่าอาจจะเป็นน้องแตงโมหรือเปล่าถ้าหากว่าตกไม่ได้ตกท้ายตกด้านหน้าหรือเปล่าฮะนั่นก็แสดงว่าถ้าภาพเมื่อกี้นี้เวียนอีกรอบนึงมันมีการยืนหัวเรืออย่างที่อมรินทร์ได้ภาพมาแต่ท้ายเรือเราเคยบอกแล้วถูกไหมเราไม่เห็นใครนะนี่เราขยายสุดและเราให้ทางด้านโปรดิวเซอร์ยุงช่วยอธิบายกับเราด้วยท้ายเรือมันไม่มีใครนี่คือเวลาน้องตกนะฮะนั่นก็แสดงว่าที่บอกว่าน้องน่าจะตกท้ายเรืออาจจะไม่จริงดังนั้นเนี่ยลุงอาจก็เลยกำลังจะไปเอาผิดคนที่อาจจะไม่ได้พูดความจริงส่วนที่ตำรวจอ้างว่ากล้องตำรวจเห็นจากหัวเรือเดินเป็นท้ายเรือแล้วล่วงตอนที่อมรินทร์ขยายจากกฟผ.เราก็ไม่เห็นแต่ตำรวจเขาอาจจะมีข้อมูลของเขาส่วนลุงอัดบอกก็จะเอาตัวนี้แหละฮะเพื่อจะไปบอกว่ามีบางคนพูดไม่จริงคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อจะมีการเตรียมออกหมายจับบุคคลที่เกิดขึ้นวันนี้ผมสรุปตรงนี้เลยเนี่ยนะฮะทางด้านของผู้การแต้มท่านยืนยันนะฮะว่าในการนำคลิป2มุมทั้งกฟผ.กับของลุงอัดเปิดคู่ขนานกัน2จอเลยฮะตำรวจเขาไม่ได้จะตัดสินแค่2คลิปในการจะจับใครแต่ตำรวจเขาจะวิเคราะห์คลิปทั้ง2อันผู้การแต้มบอกแล้วเขาจะประมวลคำสอบปากคำทั้งหมดของพยานแวดล้อมที่สำคัญก็คือถ้าลุงอัดยืนยันว่าซ้ายมือเป็นภาพของคนที่น่าจะตกหัวเรือส่วนขวามือเป็นมุมของตำรวจที่คาดว่าเดินจากหัวและไปตกท้ายเรือทั้งหมดนี้ตำรวจจะต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ถ้าตำรวจเอาคลิปนี้มาอธิบายวันสรุปปิดคดีว่าตรงไหนล่ะคือคนตกเพราะฉะนั้นผู้การแต้มเชื่อว่ามันไม่ใช่อาศัยแค่คลิปนะฮะแต่ตำรวจจะมีพยานแวดล้อมอันอื่นโดยเฉพาะนิติวิทยาศาสตร์และมั่นใจว่าตำรวจจะตอบสังคมได้โดยเฉพาะเรื่องคลิปตรงไหนกันแน่ที่น้องตายฟังเสียงผู้การแต้มฮะหลังจากน้องแตงโมหักหัวกลับซึ่งบริเวณใกล้เคียงกันแล้วมาอาจจะมาเจอคลิปของน้องแตงโมไม่มีน้องแตงโมแล้วเป็น 22.34 นั้นเวลาตรงนี้มันตั้ง2นาทีแล้วเราดูจากคลิปเนี่ยดูจากเส้นทางแล้วก็เวลาเส้นทางที่หักหัวมาก็นิดเดียวดังนั้นผมว่าคลิป2คลิปเนี่ยมันไม่ได้แปลกเลยเป็นสิ่งที่ยืนยันเผื่อเจือสมกันด้วยเป็นสิ่งที่เจือสมกันด้วยเพราะเดิม22.32 ไปและกลับมา 22.34 น้องเติมโมไม่มีแสดงว่าถ้าเป็นคลิปจริงแสดงว่าน้องเติมโมต้องตกเวลานั้นคุณผู้ชมฮะผมขออนุญาตเปิดคลิปของเอกชนขึ้นมาเต็มจอก่อนฮะทีมงานแล้วเราฟังไปช้าๆผู้การแต้มบอกจริง2คลิปเนี้ยน่าจะเป็นคลิปที่เจือสมกันเพราะว่าอะไรคือมันเป็นไปได้ไหมภาพนี้ที่อมรินทร์ได้มาคุณผู้ชมฮะต้องบอกก่อนฮะในคลิปนี้มันกระตุกนะฮะมันกระตุกเสี้ยววินาทีถ้าผมจำไม่ผิด 0.01 คือภาพมันปุ๊บแล้วมันหายไปเลยแล้วมันบังเอิญว่ามันไปเข้าซอกหลืบมันมีตู้คอนเทนเนอร์บังซึ่งผู้การแต้มบอกว่ามันอาจจะเจอสมกันได้กับหลักฐานตำรวจของกฟผ.ก็คือว่าน้องอาจจะเดินแล้วบุ๊บลงไปเลยในจังหวะที่กล้องมันกระตุกแต่เวลานี้คือเวลาที่น้องตายฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คงทราบความชัดเจนแล้วนะฮะหมายจับ2นี่คือภาพที่จะอธิบายสังคมหลังจากนี้และกลับมาที่ทนายเดชาทนายเดชาเองวันนี้บอกเอาจริงที่ทุกคนร้องเรียกบอกว่าเอา5คนเข้าเครื่องจับเท็จสำหรับในมุมของทนายเดชาเองเนี่ยเขาบอกว่า
คือทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยผมได้คุยกับตำรวจแล้วตำรวจให้ข้อมูลว่าการจะนำใครเข้าเครื่องจับเท็จต้องรอให้มีการสืบสวนสอบสวนเสร็จก่อนยกตัวอย่างอย่างลุงพลโดยการจะเอาใครเข้าเครื่องจับเท็จต้องรู้วัตถุประสงค์ต้องรู้คำตอบและที่สำคัญคือเขาต้องเห็นพิรุธแล้วถูกไหมฮะเพื่อจะได้มีการเสริมน้ำหนักว่าคนนี้พูดไม่จริงทนายเดชาบอกว่าตอนนี้อยากให้สังคมใจเย็นๆผลชันสูตรศพน้องรอบหนึ่งกับรอบสองมันมีความสอดคล้องกันแต่คำพูดคนจะไม่เหมือนกันน่าจะรู้นะว่าใครนี่ฮะเอาเครื่องเข้าเครื่องจับเท็จหรือไม่ผมคุยกับตำรวจแล้วตำรวจเขาบอกว่ามันต้องสืบสวนสอบสวนมันเสร็จสิ้นก่อนนะเหมือนคดีลุงพลจำได้ไหมจบแล้วเป็นปีเห็นนะหลังจากนั้นถึงเอาเข้าแต่การที่เอาเข้าเนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องการคำตอบบางคำตอบเช่นคำรับสารภาพคำซัดทอดเพิ่มเติมสมมติว่าเรารู้แล้วพวกนี้สมมตินะพวกคนบนเรือโกหกอันนี้เป็นเรื่องสมมตินะนะครับสมมติว่าเขาโกหกเราดูแล้วพยานบอกพวกนี้รับฟังไม่ได้แล้วเท่ากับผู้ต้องหาไม่มีพยานนะครับอย่างเงี้ยมันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเราจะไปเอาเข้าเครื่องจับเท็จทำไมหลักเกณฑ์มีแค่นี้ตำรวจเขาบอกว่าเนี่ยหลักฐานมันพอแล้วไงยิ่งพวกนี้พูดความเท็จสมมตินะยิ่งพูดขัดกันนะก็เท่ากับว่าจำเลยก็ไม่มีพยานเลยอ่ะท่านนายเดชาพูดน่าสนใจคุณผู้ชมฮะบางทีเนี่ยการที่จะไปอิงตามกระแสสังคมเสมอไปก็ไม่ถูกเพราะว่าอาจารย์เดชาบอกว่าสมมติเนี่ยเขาไปสอบปากคำสมมตินะฮะไม่มีคนหนึ่งโกหกไอ้คนที่สองก็โกหกแล้วตำรวจเขามีหลักฐานมาซับพอร์ตหรือรองรับว่าสองคนนี้โกหกไม่จำเป็นต้องเข้าเครื่องจับเท็จเขาก็ฟ้องตรงนี้แหละว่าให้การเท็จได้เลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ